เจมจิลายุเล่าโมเมนต์เจอน้องเอลลี่ทำพี่รู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีเห็นกันมาตั้งแต่ยังเด็กจนตอนนี้โตเป็นสาวแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเอลลี่ลูกสาวคนสวยของพ่ออ่ำอมรินทร์และอดีตภรรยาจอยอัจฉริยาที่ตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสวยแถมมากความสามารถได้คุณพ่อและคุณแม่มาเต็มๆแถมยังเก่งรอบด้านอีกด้วยทั้งการแสดงเดินแบบร้องเพลงเต้นรวมถึงสำเนียงภาษาอังกฤษก็เป๊ะสุดๆเรียกได้ว่าสาวน้อยคนนี้ลูกไม้หล่นใต้ต้นดีๆนี่เองค่ะทุกวันนี้น้องเอลลี่ก็เป็นที่รักของแฟนๆมากมายเพราะความเป็นกันเองของเธอทำให้ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูสมัครขอเป็นแฟนคลับกันเพียบไม่เว้นแม้แต่พระเอกหนุ่มเจมส์จิลายุที่ล่าสุดได้มาเจอตัวจริงของน้องเอลลี่พร้อมเล่าโมเมนต์ประทับใจเมื่อได้คุยกับน้องว่าเหตุการณ์ณวันที่เพิ่งเคยมีโอกาสเจอน้องครั้งแรกเอลลี่หนูเคยดูละครพี่ด้วยค่ะเจมอ้อเหรอเรื่องอะไรครับเอลลี่คุณชายเจมคุณชายพุทธิพัฒน์ใช่ไหมที่เป็นหมอเอลลี่ใช่เจมหูแจ๋วเลยนี่ปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วนะเอลลี่กำลังจะ17ค่ะเจมละครของพี่เรื่องนั้น7ปีที่แล้วสบายใจละขอบคุณมากครับปลอหนองน่ารักมากๆติดตามผลงานเป็น FC ครับและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ